พุกมาต้องเจ็ดเล่มเกวียนนะท่านดร.วีระประทุกมาต้องเจ็ดเล่มเกวียนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้กำลังไปตักน้ำค่ะท่านไปไหนมากันคะโอ้ยผมไปเรียนวิชาเป็นด็อกเตอร์7สาขาจริงหรือคะจริงเนี่ยตำราในรถในเกวียนรู้จักเกวียนไหมรู้จักเกวียนไหมเกวียนที่เอางัวเทียมอะเอาม้าเทียมรู้จักไหมคะนี่มันสมัยรถเบนซ์ชื่อหนึ่งผู้หญิงก็มาหน้าตักน้ำผู้หญิงไม่มีความรู้คาถาชายไงนี่อวดรู้อวดดีว่าอย่าเป็นด็อกเตอร์เรียนมาจบเนี่ยไม่มีอีกแล้วตำราเนี่ยใส่รถใส่เกวียนมาเต็มอยู่ในพุงไปแล้วจริงหรือคะแล้วแต่วิลาก็บอกว่าจริงเจ้าค่ะแต่เวลาบอกจริงไม่มีใครหนึ่งในตองอูพ้นจากด็อกเตอร์วีระมุกสิทธิ์กับผมเท่านั้นอย่างนั้นหรือคะครับไม่มีใครเทียมผมกลับไปเมืองผมเนี่ยใครจะเรียนรู้ถ้าผมจริงหรือคะจริงแน่หรือคะแน่ลองดีเลยลองดีเลยลองวิทย์เลยลองวิบวับวิบวับวิบวับนิทานกับเต่าเอามาเล่าใหม่ลองพวกชาวบ้านก็เอาปืนมาอะไรไงใครมาทำอะไรยังดีๆมากเลยผู้หญิงก็บอกก็โดดเถอะวีระโดดลงไปในบ่อเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าเราเป็นไงยิงแม่เลยใครโดด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 ทำไมโดดลงเดี๋ยวเขายิงโดดเลยโดดตูมไปเลยแหมผู้หญิงคนนี้แน่เลยพอโดดลงไปแล้วนี่ลองวิ่งมาทำไมโอ้โหคนเดินทางมาตักน้ำโดดตกลงไปในบ่อร้องให้มาช่วยอ๋อย่างนั้นเหลือก็ช่วยเอาดร.วีระขึ้นจากบ่อคือนักปราชญ์อวดดีนักปราชญ์อวดดีระวังนะไปหาผู้หญิงก็ดูมันนั่งนะมันมีมายากี่เปอร์เซ็นต์จำไว้นะแล้วมันจะรักก็จริงไม่จริงเหมือนอย่างพวกขนแก่เนี่ยก็รักหลวงพ่อวันไม่จริงหรอกแบบเดียวกันเราได้จำไว้นะวีระมันเป็นคติธรรมที่น่าจะศึกษาเขาเรียกมายาหญิงมีมากมายแต่ผู้ชายไม่ค่อยมีมายาผู้ชายไม่มีมายามีอะไรไม่มีมายามีอะไรตอบให้ฟังมีทะเลทลายผู้ชายชอบทะเลทลายผู้หญิงชอบมีมายามายาหญิงมายาหญิงทุกสิ่งเป็นความจริงไม่ได้ผู้หญิงผู้หยางก็ช่างก็หลวงผู้ชายผู้หญิงมีมายาผู้ชายทะเลทลายเอาเรื่องเอาราวบอกไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเสียนะเรื่องจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างต้องแก้ไขอย่างกล่าวอย่าไปดูถูกใครไม่ได้อยากจะเรียนถามว่าเวลาจะเกิดปัญหาขึ้นมาท่านด็อกเตอร์ลำใหญ่จะไปเปิดตำราเล่มไหนที่มันแก้ไขปัญหานี้ตำราเล่มไหนคนทันไหมตำราแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ปัญหาปัญญาเนี่ยไอ้ตำราเนี่ยแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเน้นวิชาการเป็นหลักเน้นวิชาการเป็นหลักท่านเรียนจบทั้ง18ด็อกเตอร์แล้วแต่ก็แก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้ราหุโลลูกเกิดแล้วห่วงผูกคอแล้วแก้ไม่ได้ห่วงผูกมือแล้วสามีภรรยาติดมือกันแล้วแก้ไม่ได้แก้ไม่หลุดห่วงผูกเท้าทรัพย์สมบัติไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาสมบัติพระสถานจะเอาตำราเล่มไหนเรียนมาทั้งที่8ด็อกเตอร์ที่8ศาสตร์แต่ศาสตร์ใดแล้วที่จะช่วยไม่ศาสตร์ไหนแล้วไม่ที่จะช่วยศาสตร์อะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตมีศาสตร์เดียวเท่านั้นคือต้องไปค้นเอง
ต้องไปปฏิบัติธรรมในอรัญญวาป่าถึงเวลาท่านถึงต้องเสด็จบรรพชาถ้าสมัยเสด็จบรรพชาท่านจะไม่หามีโอกาสจะหาตำรามาให้เราได้หรือไม่มีโอกาสจะเอาตำรามาให้เราได้แน่ชัดเจนแล้วท่านไม่อยากเสด็จบรรพชาเพราะหาตำรานี้ไม่ได้แต่ท่านสำเร็จฌานสมาบัติตั้งแต่เป็นพระเวสสันดรดำดินก็ได้เหาะเหินในอากาศได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาทุกมีวิชาไหนแก้ทุกได้ไม่มีเลยดำดินได้ไงก็ต้องตายมีฟ้าเหนือฟ้าเลยเหนือกฎแห่งกรรมไม่มีแก่สร้างเวรสร้างกรรมมาก็ต้องรับกรรมด้วยตนเองอย่างนี้แหละหนอชัดเจนมากเราขอฝากไว้พระเจ้าจึงเสด็จบรรพชากว่าจะได้วิชานี่ใช้เวลาถึง6ปีแล้วเราผ่าไปทิ้งกันซะได้เอาไปทิ้งกันซะได้พอได้ตำราแล้วนะท่านก็มาสอนพระก่อนให้พระเป็นพระอรหันต์ตามๆมันก่อนแล้วถึงจะไปเผยแพร่ศาสนาต่อไปถ้าไม่มีบริวารไม่มีพวกเป็นพระอรหันต์สำเร็จลุล่วงด้วยความดีจะสอนไม่ได้พ้นพระเนี่ยไม่มีไปพระอรหันต์เลยเอหีพี่กูสมปทาก็ไม่มีท่านจะได้ผลอะไรท่านได้ธรรมจักรมรรค8บทธรรมจักรกับพวกงาสูตรก็คือกรรมฐานท่านก็โปรดปัญญวัคคีย์ทั้ง5ก่อน5องค์อัญญาคุณทยะได้เป็นองค์แรกเลยเป็นพระโสดาอัญญาสุวัตโภคนทัญโยอัญญาสุวัตโภคนทัญโยคนทัญญาเห็นธรรมหนอหนอตัวนี้มาจากนั่นหนอมาจากวัตตะไม่ใช่ภาษาอะไรภาษาวัตตะแปลว่าหนอโอ้แล้วหนอถึงตัวจริงแล้วหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพยาชาคุณบุตรพระพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่วุ่นวายเชิญเข้ามาได้ทุกเวลาเข้ามาเลยทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องแล้วจึงเข้ามาแหมความสุขในครอบครัวและเรียนมีแต่ทุกข์หนักทุกข์เบาไม่มีความสุขเลยในครอบครัวการครองเรือนของคฤหัสถ์เทศวิสัยไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์น้อยกับทุกข์มากสร้างแต่ปัญหาให้กับเราตลอดเลยการพระองค์จึงเสด็จบรรพชาขอวิชานี้มาแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้ปัญหาให้กับลูกและครอบครัวพระพุทธเจ้าก่อนจะบรรพชาท่านมีครอบครัวแล้วมีลูกราหุโลทวงบุคคลแล้วหนออัญญาสุวัตโภคนทัญโยคนทัญญาเห็นธรรมแล้วหนอกว่าจะได้ตำราจริงใช้เวลาถึง6ปีไปได้ตำราที่แท้จากนางนุชนาสุชาดาเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วเมื่อสมัยโน้นยังไม่มีที่พึ่งเลยไปหาพึ่งกับพระที่ไหนก็ไม่มีไปพึ่งผีเข้าทรงมีมาแต่พุทธกาลเนี่ยมันไม่รู้จะไปพึ่งใครก็เข้าผีเจ้าทรงผีเจ้าเข้าทรงมีมานานเนี่ยแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังมาติดมาจนบัดอย่าไปว่าเขาเลยอย่าไปว่าเขาด้วยเลยอย่าไปสนใจหน่อยได้ไหมไปเข้าทรงหรือยังนักตีกรรีบไปเข้าซะจะได้มาแข่งกระสุนเวรุวันนะเข้าซิก็มาหลวงชุมพรเหรอแล้วจะการที่ห้าเหรอจะแม่ขุนอิมเหรอใช่เหรอเอาเข้ากันสิที่สูงเวรุวันไปเอาเข้าทรงสักคนสิจะหาพระมาข้าส่งสิ่งองค์หนึ่งจะได้แข่งกันจะศูนย์จะได้แตกไปเลยเอาไหมล่ะนี่มันไม่มีที่พึ่งไปพึ่งหมอดูผูกดวงอียิปต์มันประจักษ์ตำราขึ้นมาอียิปต์เราตำราดูลายมือมันไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องไปดูลายมือดูอะไรต่ออะไรทุกอย่างนี่เหตุผลของการปฏิบัตินี่ก็เล่าย้อนยุคให้ฟังว่าพุทธกาลกับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมอย่างไรเดี๋ยวท่านจะรู้ต่อไป
วันนี้ก็ไม่สบายเป็นไข้ก็ต้องทนนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้พูดถึง24นาฬิกาเลยแล้วต้องปฏิบัติทั้ง7วันอย่านอนไม่ได้ห้ามนอนอาตมานอนค่อยนอนนะทำไมนอนอย่านอนสาธุยังไงฮะแล้วมาต้องกินต้องอยู่กันกินมามากแล้วกินมานานเนี่ยกินไม่รู้จักเต็มทีท้องกินไม่รู้จักอิ่มกันพุทธเจ้าเราจะไปว่าใครนางสุขาดามุขนาสุขาดาก็ไปบนบานสารกล่าวเทวดาเทวดาตามต้นไม้ขึ้นมาช่วยได้ผีข้าวเจ้าทรงมีมานานอย่างเช่นสายบาบาเป็นต้นเล่นกลเมืองอลันยตีฆ่าล้างฟันแทงมาตลอดเมืองอารยันแบบนั้นพระพุทธเจ้าไปโปรดด้วยสติปัฏฐาน4มากุเลยกลายเป็นเมืองกุลุรัตเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมาจนบัดนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนี่มาไปชมีพุทธเจ้าก็หาไปหาไม่พบอาจารย์สนใจราดดาบทอุทกดาบทกลามโคตรท่านก็ดำดินได้พุทธเจ้าก็ดำได้แต่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์เลยอะไรมีฝ้าเหนือฝ้าอย่าไปหาเหล็กไหลเลยท่านรัฐมนตรีหามาไงก็ต้องตายทั้งนั้นบางคนโจรจีนภาคใต้ไปข้าวเหล็กไหลมันจะไม่สอด2ล้านมันก็ต้องตายเอื้อมที่6ที่มันไปยิงข้าเข้ามาแหมพุทธเจ้าสอนชัดมีฝ้าเหนือฝ้าเลยเหนือกฎแห่งกรรมเหนือจากการกระทำไม่มีแล้วมาตกไปหาเมียก็ช่วยไม่ได้เรายังช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปให้คนอื่นมาช่วยเราได้อย่างไรเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใครจะช่วยเรานะรู้ไหมอะไรเป็นคนข้าวทรงอ่ะจะพ่ออะไรจะพ่อเขาเสียวหรือไงรัตกรอะไรฮะจะพ่อที่เจ้าแม่เหรอเอาข้าวไปเถอะในมาเป็นชนีแล้วนุชนาสุชาดากวนข้าวมัทุปายาสเป็นประจำคิดว่าได้บุญถวายเทวดาวันนั้นเจอปัญญาสาขาบูชา6เดือนเต็มแล้วหามาแสวงหามา6ปีไม่ใช่6ปี6เดือน6ปีนางนุชนาสุชาดาก็เอามาโอ้โหปั้มใจเลยนางสุชาดาเป็นเศรษฐีในวันนั้นเงินทองไหลมาในบ้านนางสุชาดาเยอะตอนที่เจ้าชายเฉวยขยาอาหารข้าวมัทุปายาใช้น้ำนมข้าวมาคั้นและเคี่ยวกับน้ำผึ้งกวนจนเหลือเป็นก้อนๆพระองค์เฉวยหมดเลยแต่ก่อนนี้พระองค์ไปทำทุกอย่างเนี่ยอดข้าวก็ไม่สำเร็จทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จต้องบำเพ็ญทางใจต้องบริหารใจนี่บริหารจิตบริหารกายเข้มแข็งที่จะสำเร็จไม่ใช่อย่างที่ทำอ่ะท่านก็มาได้ที่แม่สุชาดาลอยถาดทองคำวิ่งเหนือน้ำทันทีลอยไปวิ่งเหนือน้ำเลยท่านก็ได้ธรรมะแล้วท่านรับมูลที่จำต้องฝืนใจคนเราถ้าฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้เลยปล่อยไปตามอารมณ์ตัวเองใช่ไม่ได้แพ้ตลอดเลยพระองค์ก็ได้ความก็ให้สินให้พรสุชาดาพระพุทธเจ้าสำเร็จในคืนนั้นสุชาดาเป็นเศรษฐีในคืนนั้นเลยเป็นเศรษฐีในคืนนั้นเลยเคยไปบ้านสุชาดายังโน่นที่อินเดียโน่นอยู่ริมแม่น้ำเนรัญชลามีต้นพฤกษาเคยไปชอบนางสุชาดาใช่ไหมสวยยังไงเคยเห็นเหรอเขาก็ตอบเลยตอบคำเดียวไม่มีใครเถียงเขาเล่าให้ฟัง
นี่แหละพี่น้องที่รักคำว่าฝืนใจถึงจะสำเร็จทุกอย่างถ้าฝืนใจไม่ได้ต่อไปตามอารมณ์ตามใจคนตามสาชนตามน้ำแล้วที่สุดไม่มีโอกาสจะดีได้ไม่สำเร็จลงก็ไปได้ยาคาคือยาปุจจะจากพราหมณ์8กรรม8กรรมนี่แสดงสัญลักษณ์คือมรรค8แต่ท่านก็ไม่รู้จะได้อะไรขัดบัลลังก์ตาให้ตายนั่งขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายขัดสมาธิเพชรดำรงเกิดมั่น90องศาไม่กระดิกเลยและก็ฝืนใจตลอดเลยการชัดเจนก็ก่อนที่สำเร็จมาไม่สำเร็จมา6ปีก็เพราะตามใจตัวเองไม่เป็นอิสระเสรีถ้าคนไหนเป็นอิสระคนนั้นสำเร็จอาจารย์เป็นเสรีรู้ไหมอิสระคืออะไรอิสระคืออะไรเอาละเดี๋ยวต่อไปนี้กว่าอิสระเสรีแปลว่าตัวอะไรแปลว่าชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้รัฐมนตรีจำไปเลยคืนนี้เอาคืนยังลุกต้องนั่งคืนยังลุกอย่านอนตายให้มันตายจะได้ทำศพให้ทำศพให้จะมีเกียรตินะอาตมาทำศพให้มาติกาฟรีแพทย์ก็ฟรีเลี้ยงก็ฟรีเดี๋ยวจะมีขนกรมที่อุปกรณ์ให้ฟรีทำไมฟรีเพราะคนไทยชอบฟรีไม่ชอบเสียหลังจำไว้เลยฝืนใจถึงจะดีได้ถ้าปล่อยไปตามอารมณ์รัฐมนตรีเสียคนไหลไปตามอารมณ์ไปนี้ไม่ได้ต้องฝืนขึ้นมาเลยปวดเนี่ยปวดนะปวดตายให้มาตายฝืนขึ้นดีได้ตอบอีกคำหนึ่งจำไว้เลยเพ่งสีถ้าเป็นอิสระเสรีภาพคือตัวเองชนะใจตัวเองได้ถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้แล้วอิสระไม่ได้จำไว้เลยรัฐมนตรีจำไว้เลยรัฐมนตรียังไม่เป็นอิสระชนะตัวเองไม่ได้ให้อีกคนอื่นเข้ามาข่มเราถ้าเราชนะใจตัวเองได้มันจะเป็นการชนะคนทั้งโลกทั้งสภาเลยถ้าเราชนะใจตัวเองไม่ได้แพ้ตลอดรายการจึงต้องมาฝึกทำไมมาฝึกนะแพ้ตัวเองเลยจะไปสอนเขายังไงสมมติไปเข้าชงอยู่นะมัวไปเข้าชงอยู่เยอะนี่ขอนแก่นหินพอหาแล้วแต่พูดเฉพาะตรงนี้อย่าไปพูดที่ขอนแก่นเดี๋ยวเขาจะด่าคนที่เข้าชงเขาชอบมึงอย่างนี้ต้องชอบหลายคนจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามถ้าตามใจตัวเองเสียคนเอาดีไม่ได้เลยตามมาถึงเขียนขึ้นมาผู้หญิงหน้าเพลียตามใจตัวผู้ชายน่ากลัวไม่รู้จักเพลงใจคนนี่เขียนขึ้นมาเลยเป็นวิญญาณนิพนธ์ประสบการณ์ที่ว่าพิจารณาสรุปสรอบลงไปเยอะสองผู้หญิงตามใจตัวผู้ชายเห็นแก่ตัวผู้ชายเห็นตัวแล้วที่สุดอย่าไปคบค้าสมาคมนี่คือกรรมฐานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ท่านที่อยู่กล่าวมานี่ไม่ใช่บวชชีพรามตามวัดไปนั่งเบียดกันสลางนั่นเหรออันนี้มนต์พระมาเป็นวิทยากรพูดแล้วพูดอีกแล้วจะกันเทศในพักไม่ใช่นโยบายอันนี้นะวันนี้ไม่อยากได้แล้วใครยิ่งห้ายิ่งได้แน่นอนหวงอดหมดมาแล้วไม่หวงก็ไม่อดหมดมาเลยรวยกรรมฐานทำให้มีฐานะดีทำให้รวยทำให้จิตเป็นกุศลทำให้ใจสบายเป็นปกติดีชนะแล้วซึ่งโลกมนุษย์จำไว้ให้ได้บางคนไม่จำเลยไม่จดเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีตัวหนังสือเขาเอาจิตเป็นคนจดพระมนตรีจำไว้เขาบอกว่าตายเนี่ยโยมพระบาลมาจดแล้วใครทำบาปอะไรโยมพระบาลมาจดค
ถูกต้องตามนโยบายดูวิธีปฏิบัติไม่ใช่แล้วคนทั้งโลกเนี่ยมีกี่ร้อยล้านแล้วจะไปหาโยมพบาลที่ไหนมันครบกับร้อยล้านโยมพบาลอยู่ที่ไหนโยมโยมพบาลมีกี่คนรัติกรโยมพบาลมีกี่คนมี3คนแล้วพอจบเหรอพอจบเหรอหาตอบได้เลยใครเป็นตัวกำหนดจิตใครเป็นคนจดทำบุญทำบาปกราบนะตัวเรานี่ตัวสำคัญจดไว้โดยไม่รู้ทำบาปก็อาเทพไว้ทำบุญก็อาเทพไว้ทำชั่วก็อาเทพไว้ถึงเวลาเนี่ยกฎแห่งกรรมมาเลยโยมพบาลอยู่ตรงนี้ถึงเวลาจะเอาโซ่ลากไปถ้าทำดีมีปัญญาจะร้อนที่จักรินเทวราชพื้นต่ำจะร้อนที่พญานาคาเช่นที่ศูนย์เป็นตัวอย่างพญานาคมาช่วยเราเยอะทำชั่วเนี่ยจิตมันจบทางชั่วไว้โยมพบาลจะเอาโคกวนมาลากคุณไปเมื่อไรคือกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนเองจากการกระทำของตนเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสรุปใจความว่าพุทธเจ้าจึงต้องไปหาวิชานี้ฝืนใจได้พระองค์ก็ฝืนใจเลยตายให้มันตายพระองค์ปฏิบัติมา6ปีเพิ่งสำเร็จในวันนี้สำเร็จตอนฝืนใจเนี่ยเท่านี้เองพระองค์ไม่ฝืนใจเหมือนอย่างพวกเราไม่ฝืนใจต่อไปตามอารมณ์ไม่ได้หรอกตายให้มันตายสิปวดหนอปวดหนอตายให้มันตายสิให้รู้ไปฮะทำไมทนไม่ได้ชั่วเหลือท่านมนตรีอย่าตามใจตอบได้ง่ายๆท่านจะได้ตำราไปเยอะเลยได้ตำราเกิดขึ้นโดยปัจจัยต่างรู้โดยเฉพาะตัวเองไม่ใช่รู้ในหนังสืออิสระเสรีประชาธิปไตยมันจะครบวงจรอัตตาธิปไตยตนเป็นใหญ่ไม่ใช่นึกจะเตะใครก็เตะเป็นใหญ่ยังไงคำว่าอัตตาธิปไตยก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองสอนตัวเองนี่อัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยเข้าเมืองริวๆตาตามอย่าไปขัดคอเขาด้วยไหมไปบ้านเขาเนี่ยอย่าไปบังอาจจะอวดรู้อวดดีกับบ้านเขาโลกาธิปไตยโลกเป็นใหญ่เพราะเราอยู่ในโลกไม่ใช่อยู่เหนือโลกยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังอยู่ในโลกยังไม่ใช่เป็นโลอุตระเป็นเพียงโลกียปัญญาเท่านั้นอย่าบังอาจตรงนี้ลึกซึ้งขอฝากท่านทั้งหลายว่าทุกคนเนี่ยเราในฐานะจะไปสอนเขาเราต้องสอนตัวเองกันก่อนนะต้องให้ได้ระเบียบไปก่อนไม่ได้แล้วนี่จะทำอะไรนั้นที่จะสอนก็สอนนี่จะเอกเนกนี่จะนอนก็นอนได้เหรอไม่ได้โลกาธิปไตยดูโลกเขาบ้างสิโลกเข้าไปแค่ไหนได้การเดินงุ่มงามธรรมาธิปไตยธรรมะเป็นใหญ่แน่นอนธรรมะมีอยู่สี่ประการที่จะเป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยหนึ่งธรรมะข้อหนึ่งคือธรรมชาติเราไปอธิบายธรรมชาติธรรมะข้อสองคือเหตุคือผลอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอย่างไรให้ถือปฏิบัติปัจจุบันอดีตเป็นความฝันอนาคตไม่แน่นอนถือปัจจุบันปัจจุบันนี่ข้อสองธรรมาธิปไตย3กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว4ฝืนใจเป็นธรรมาธิปไตยเท่านี้เองนะนี่แหละเรียกว่าอิสระเสรีอิสระแปลว่าชนะใจตัวเองได้แล้วถึงจะเรียกอิสระแต่ชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่เป็นอิสระเลยเป็นขี้ข้าเขาตลอดขี้ข้าตัวนี้หมายความว่าต้องรับใช้เขาคนโน้นใช้มากคนนี้ใช้มากถ้าอิสระเสรีดังกล่าวแล้วใครจะใช้เราวงจรครบไหมคือข้าพเจ้าชนะใจตัวเองเนี้ยเหตุใดจะชนะพวกท่านไม่ได้ใช่ไหมเราแพ้ใจตัวเองเนี่ยมีแต่แพ้เขาตลอด
ไม่มีโอกาสจะดีได้แน่นอนขอฝากไว้ไปถามใครมาล่ะฝรั่งโอเคตอบแน่นอนถ้าเราปฏิบัติไม่ได้จะตอบฝรั่งไม่ได้นะเอาข้อต่อไปพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วต้องหาก็บอกเสียงก่อนท่านรัฐมนตรีวิระต้องหาก็บอกเสียงลำวงต้องมีกองเชียร์มีชิงมีฉาบมีกราบมีแกะคนเดียวไปไม่รอดต้องเริ่มหาเขาบอกเสียงหากองเชียร์ก่อนพุทธเจ้าจึงต้องหากองเชียร์หาอะไรเอหีภิกขุสัมมาทาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าวงจรครบบวชต่อหน้าพุทธเจ้าสองบวช ด้วยรัตนะไตรพระพุทธธรรมประสงค์ครบอัญญาปัญญาเป็นประสงค์เนี่ยให้บวชมีพระสงฆ์รัตนะไตรเป็นที่พึ่งสามบวช ด้วยพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในที่ประชุมเรียกว่าสังฆกรรมเรียกว่าสังฆกรรมไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเนี่ยเป็นกระบอกเสียงพุทธเจ้าจะสอบสวนอะไรท่านจะไม่ตัดสินคนเดียวต้องใช้ที่ประชุมด้วยเรียกว่าสังฆสภาเอาที่ส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาและเห็นพ้องต้องกันถูกต้องตามคันลองคนชี้จะถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วยถึงจะลงเอ่ยไม่ง่ายไม่ได้ไม่มีเหตุมีผลพอบวชไปมีบริษัทดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งคำสอนอาจารย์รัติกรพระพุทธเจ้ามาตั้งคำสอนเมื่อวันไหนตั้งคำสอนวันไหนตอบดังๆตั้งคำสอนวันไหนนะว่าอะไรใครบอกใครเป็นคนบอกนะนะอะไรนะคิดยังไม่ได้ตอนที่พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ตามคำสอนไม่มีวิชาครูตาตุลงคสันนิบาตพระสงฆ์มาโดยไม่นัดหมายมีบ้างไหมไม่นัดหมายไม่นัดหมายจะมาได้ยังไงตอบไม่นัดหมายจะมาได้ยังไงตอบนะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ได้ยังไงมาด้วยศรัทธาไม่ได้บอกไม่ได้บอกตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้วันนี้ไม่ต้องเรื่องตอบรู้ได้ยังไงต้องมีอะไรทุกอย่างต้องนัดหมายใช่ไหมจำไว้ไม่นัดหมายมาเองไม่ได้นัดตรงไหนอย่างไรขอแสดงชี้แจงไปตอบไม่ได้นะไม่นัดหมายรู้ได้ไงเนี่ยออกไตเติ้ลให้ตรงหลายข้อเลยยังบอกไม่ถูกรู้ได้ไงจำไว้จำไว้ท่านรัฐมนตรีจิตมันถึงกันหมดไม่ต้องส่งหนังสือไม่มีหนังสือส่งห่างก็ต้องสิบโยหกโยจาตุทิศทั้งสี่อยู่ไกลแสนไกลแต่ล้วนแต่เป็นขีณาสกรู้ไหมขีณาสกคืออะไรใครบอกขีณาสพนั่นคือบวชต่อหน้าพุทธเจ้าเรียกว่าขีณาสพเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นอรหันต์ทั้งหมดเราจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์รู้ได้ไงเนี่ยว่านั่งเนี่ยใครเป็นพระอรหันต์รู้ได้ไงตอบนะอะไรนะพิจิตรไหนข
ขอตอบให้ฟังว่าวาระจิตเป็นปัจจตังคนไหนมีสติปัญญาเท่าเทียมกันฟังนะเข้าใจไหมเนี่ยคนผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเขาจะรู้ตัวของเขาเองเป็นปัจจตังแต่คนนั้นก็สำเร็จคนนี้สำเร็จเขาจะรู้เรื่องเหมือนกันเขาจะรู้เรื่องเหมือนกันปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเข้าใจไหมเนี่ยจิตคนละระดับเขาจะไม่รู้เลยนะเราจะบอกว่านี่เป็นพระอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์แล้วสมัยนี้แต่จะรู้ว่าไงเนี่ยพระที่นั่งดวงทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์จะรู้ได้อย่างไรเข้าใจไหมไม่ใช่หมายความว่าองค์ไหนเป็นแล้วมาเลือกมาถามตอบมาสอบถามด้วยหนังสือไม่ใช่สอบทั้งจิตเขาจะรู้เรื่องกันเองและอีกประการที่สามคนที่สำเร็จมาผลหรือตั้งไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์แต่พระโสดาบันเบื้องต้นง่ายๆยังมีราคะมากมายยังมีกามคุณเยอะเหมือนกันทุกคนแต่ปัญหามันอยู่ที่ข้อนี้หนึ่งศีลวิสุทธิสองจิตวิสุทธิสามปัญญาวิสุทธินั่นคือพระโสดาแต่ยังมีกามคุณครบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังมีอยู่แต่การที่โลภโกรธหลงจะฝังใจเขาต้องไปอบายมุขคงไม่มีเท่านี้เองนะเข้าใจยังอ่ะสักกายทิฏฐิทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปะปรามาสไม่มี3ข้อแต่7ข้อยังอยู่ครบไม่มีอยู่3ข้อเท่านั้นนอกนั้นครบเลยเหมือนกันอย่างเราธรรมดาเรียกพระโสดาบันอยู่พระโสดาบันเท่านั้นนี่วันนี้จะพูดระดับเหตุการณ์มาสมัยพุทธกาลให้ฟังจะได้เข้าใจกับยุคใหม่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแล้วไปคนละอย่างเนี้ยไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วมาสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีสัปปายะเหมือนอย่างนี้แต่พระเจ้าบอกว่าสัปปายะสะดวกสบายแล้วให้ไปปฏิบัติธรรมสัปปายะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ต้องอะไรท่านรมตีผ้าพรท่อนใบก็ไม่มีบางสกุลจีวรังอิสายปปัชชาตัทเตเยาชีวังอุสาหกนิโยอัติเลกะเลกะลิอัติเลกะลาโภไม่มีเลยบุคมูลเสนาสนังอิสายปปัชชาตัทเตเยาชีวังอุสาหกนิโยอัติเลกะลาโภวิหาโลจโยโคปาสาโทหัมยังคุหาบรรสกุลผ้าหายากตลาดก็ไม่มีขายโยมก็ไม่มีถวายพระต้องไปหาเองบรรสกุลผ้ากี่ริ้วบรรสกุลแปลว่าอะไรราชกรรู้ไหมบรรสกุลแปลว่าอะไรแปลว่าถือเอามาเองโดยไม่ร้ายเจ้าของถือหยิบมาเองเรียกว่าบรรสกุลจีวรังภาษาบาลีว่าบางสกุลภาษาไทยชัดเรียกว่าหยิบมาเองโดยไม่มีเจ้าของหวงแหนคือผ้าคิ้วหรือผ้ากระเกงในก็ได้อยู่ขอพูดอย่างคำหยาบได้ไม่ได้ผ้าคลุกฝุ่นผ้าอยู่ในถนนทางกองหยักเยื่อเป็นต้นบางสกุลเอามาทำไมเอามาซักให้สะอาดแล้วก็เย็บเป็นตอนๆเป็นกระตอนเป็นกระทงเพราะผ้ามันเล็กๆก็เย็บเป็นตะกระเข็บมาจนบัดนี้เหมือนกระทงพวกขทานาของชาวมคธลัดอย่างนั้นแต่มาบัดนี้เนี่ยญาติโยมมีถวายโยมมีศรัทธาตลาดมีขายผ้าบางสกุลนี้ก็หายไปอยู่แต่ผ้าบางสกุลศกและผ้าบางสกุลผ้าป่ามาจนบัดนี้จำไว้ให้ได้เมื่อก่อนมีแหละถ้าต้องไปหาเองพระพุทธเจ้าก็เป็นจักรพรรดิเงินทองประคังเยอะไม่เคยไปขอพระบิดา
ไม่เคยไปขอโยมไม่เคยขอเลยดูแม่ตาหยกนี่มีไหมไปขอพ่อแม่มีไหมต้องไปหาผ้าคิริวมาเหมือนกันบาสกุลจีวรังในสายปปัชชาหาผ้าบาสกุลมาใช้เองโดยไม่เบียดเบียนยอมเลยไม่ต้องไปเลี้ยลายเลยด้วยห้ามไม่เลี้ยลายด้วยไม่เบียดเบียนญาติโยมแน่นอนและไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนี่คือกรรมฐานทั้งหมดนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่จะเป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่แท้จริงและถูกต้องอย่างนั้นบุคคลเสนาสนังนิสายปปัชชาหมายความว่าบวชแล้วมานั่งปฏิบัติแปลว่าหาที่สงัดปฏิบัติธรรมไม่คลุกคลีกับหมู่คณะอยู่ตามโคนไม้เรือนร้างวางเปล่าที่สงัดที่เงียบสงบหรือหาลอจะโยโคปาสาโทหามิยังคู่หาให้เข้าถ้ำคือสมาธิภาวนาไม่ให้เข้าไปถ้ำคูหายางในป่าในดงไม่ใช่สมาธิตัวนี้แปลว่าคูหายางแปลว่านั่งสมาธิในถ้ำอย่าไปคลุกคลีกับหมู่คณะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากอย่าไปพูดคุยกันปากยังพูดจิตยังคิดไม่เป็นสมาธิภาวนาปากยังพูดกันอยู่ไม่ได้จิตยังคิดอยู่หลายเรื่องมารวมกันไม่ได้ต้องฝึกต้องหัดให้หมดไม่งั้นไม่ได้เลยนะไม่ได้จุดมุ่งหมายอันนั้นแต่ประการใดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ด้วยไม่งั้นหมดโอกาสนะนี่พุทธเจ้าสอนชัดเจนมากแต่พวกเราไม่ตีความพระเดี๋ยวนี้ไม่เอาเรียนจะเป็นบาลีเป็นมหาก้าวประโยคกันไปแล้วก็ศึกกันไปเท่านั้นหรือไม่มีการคำว่าอริยวาสีในลาวป่าอรัญวาสีเนี่ยคือคำวาสีคือวิชาการถ้าพูดตามศัพท์ข้อที่สองก็เรียกว่าคันธาธุระต้องเรียนวิชาการก่อนสองวิปัสสนาธุระและปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าอันดับสองมาจึงต้องคู่กันไปถ้าเรียนอย่างเดียวไม่จะปฏิบัติก็ไร้ผลปฏิบัติอย่างเดียวไม่เรียนผิดปฏิบัติผิดแล้วเพราะไม่ไปตามแผนที่ที่บอกมาคำบัญชาตามวิชาการผิดเรียนสันโดษก็คือเรียนปฏิบัติทั้งคู่ด้วยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเรียนวิชาการด้วยเช่นสติปัฏฐาน4ถ้าใครมานั่งปฏิบัติในศูนย์นั้นปฏิบัติแล้วต้องอธิบายวิชาการก่อนหรือจะอธิบายสติปัฏฐาน4ให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจดีนี่เรียกว่าปริยัติเข้าปฏิบัติเลยเนี่ยเรียกว่าเรียนชั้นโดดไม่ต้องไปเรียนตามระดับต้องอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4ทางสายเอกของบรมโลกเชษฐ์ที่ชี้แจงแสดงมาให้เข้าใจโดยวิธีปฏิบัติพอเข้าใจแล้ว2วิธีดำเนินงานนโยบายการปฏิบัติทำอย่างไรกายเวทนาจิตทำอย่างไรกายต้องยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเอียดขามี12ข้อยืนเดินนั่งนอนนี่ฉันโดดแล้วยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเอียดขาเหลียวซ้ายแล้วก็แลขวาคู่เหยียดขากำหนดจิตครบวงจรถึงจะรู้ว่าคู่นี่มีกี่ระยะอะไรเป็นรูปเป็นนามมันจะบอกทันทีเหยียดขาต้องกำหนดเนี่ยเราก็ขาดตรงนี้กันนะแล้วกำหนดอายะธาตุอินทรีย์ก็ขาดอีกอินทรีย์คืออะไรก็ไม่รู้อีกอินทรีย์เป็นใหญ่ในหน้าที่การงานทำไมถ้าเอาไปทิ้งถ้าเอาไปทิ้งจะเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานไม่ได้จะขี้เกียจขึ้นชัดเจนมากนี่สิเรียกว่าเรียนสันโดษขอฝากไว้ทุกองค์เลยที่ศูนย์แล้วก่อนจะปฏิบัติเนี่ยปฐมอนิเทศเรื่องสติปัฏฐาน4สอนตรงนี้ก่อนเป็นวิชาการคามวาสีแล้วก็สอนอรัญญวาสีสอนปฏิบัติเลยสันโดษ
เดินจงกรมยังไงยืนหนออย่างไรอะไรเป็นกายอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเดี๋ยวก็จะมีงานต่อไปอย่างนั้นถ้าไม่รู้เลยเนี่ยไปปฏิบัติชุมชีชุมห้าไปไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแล้วเขาไม่เข้าใจในเมื่อคนเราไม่เข้าใจเช่นนี้แล้วจะปฏิบัติได้หรือแถมครูสอนไม่เข้าใจอีกไม่เข้าใจเลยไม่ได้เลยทั้งครูทั้งผู้ปฏิบัติย้อนยุคอีกทั้งข้อนึงเมื่อสมัยพุทธกาลปฏิบัติอย่างไรตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์เนี่ยท่านให้ทำอย่างไรแล้วข้าวปลาอาหารทำอย่างไรหนึ่งอาวาสปายะอยู่ในดงในป่ามีสองวัดคามวาสีอารัญวาสีเรียนจบวิชาเนี่ยจะส่งไปโน่นอารัญวาสีไปทำปริวาสกรรมอย่างพระสงฆ์เนี่ยไปทำให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนเวลาจะปฏิบัติต้องแสดงอาบัติต้องดูกรรมก่อนอยู่ปริวาสกรรมก่อนให้หมดเสนียดจังไรที่มีอยู่กับพระสงฆ์โยมก็ต้องรับศีลให้ศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระต้องแสดงอาบัติหรือไปอยู่ปริวาสกรรมอยู่ในอารัญวาลาวป่า15วัน1เดือนอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยเรียกว่าทำวิสุทธิศีลให้ครบถ้วนขบวนการอีกด้วยตอนท่านยังนี้อยู่สมัยพุทธกาลย่านทำยังไงหนึ่งอาวาสปายะสองอาหารสปายะสามบุคลากรสปายะสี่ธรรมสปายะมีกี่ข้ออาวาสปายะคืออะไรที่สะดวกสบายเช่นศูนย์เวรุวันป่าไผ่เนี่ยสะดวกสบายอาหารสปายะไหมมีกับข้าวกินกันไหมมีสะดวกสบายการปฏิบัติจะดีขึ้นสามบุคลากรสปายะมีคนช่วยเหลือไหมมีแม่ครัวไหมมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันไหมมีครบสี่มีธรรมะให้เขาไหมหรือมีธรรมะให้มีธรรมะให้ครบวงจรแต่สมัยพุทธกาลไม่มีแม่ครัวไม่มีบุคลากรทำอย่างไรสมัยพุทธกาลทำอย่างไรจะได้จำเอาไปด้วยพุทธเจ้าเนี่ยให้พึ่งตัวเองแท้ๆให้ช่วยตัวเองนะและให้สอนตัวเองด้วยนี่สมัยพุทธกาลถ้าทั้งหมดช่วยตัวเองนะเริ่มอุโบสถเริ่มอุโบสถคำว่าสวดมนต์ไหว้พระคือพระคาถาธรรมะธรรมกถาเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระตัวเองเป็นพระทำไมต้องสวดมนต์ไหว้พระธรรมกถาแสดงธรรมะเรียกว่ากทุธรรมอย่างนั้นกวาดอาวาสร้านพิจารณีพระต้องกวาดเองเวชกุฎีข้อปฏิบัติต้องกวาดเองคือพระถ้าสอนมาอย่างนี้คือเรียกกับกิจวัตรของพระภิกษุกิจวัตรของพระภิกษุโกนผมโกนหนวดตัดเล็บคล้องผ้าเรียบร้อยผมผ้าตลอดเวลาอย่าแก้ผ้าไม่ได้นี่กิจวัตรนี่พุทธเจ้าสอนชัดเลยศึกษาสิกขาบทปฏิบัติพระอาจารย์อุปชายวัดอาจารย์วัดแม้พุทธเจ้าสอนแน่เลยแต่ไม่ทำตามไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้กวาดอาวาสเดี๋ยวจะดีวัชกุฎีห้องน้ำห้องส้วมที่กินสะอาดที่ถ่ายสะดวกพระเป็นคนทำไม่ใช่โยมมาทำให้พระพุทธเจ้าสอนในกิจวัตรในเจตจำนานมีเยอะเลยเนี่ยแต่พระไม่ได้เปิดดูกันไม่เปิดดูเลยไม่เคยกวาดอะไรถ้าคนมีธรรมะตามคำสอนพุทธเจ้าจะขยันกวาดทำด้วยเพราะด้วยตนเองเรียกว่าท่านสอนให้เราพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองช
่วยตัวเองพึ่งตัวเองสอนตัวเองได้ชัดให้อยู่ข้อ6อยู่ปริยัติกรรมคือให้นั่งกรรมฐานชำระศีลให้เป็นศีลวิสุทธิชำระจิตให้เป็นจิตวิสุทธิชำระปัญญาให้เป็นปัญญาวิสุทธิเรียกว่าระดับญาณอย่างนั้นเรียกว่าการเจริญกรรมฐานบังคับไว้เลยบังคับไว้ในกิจวัตรของผู้เพชรไปสู่ต้องเจริญกรรมฐานต้องอยู่ปริวาสคือชำระจิตชำระใจให้สะอาดสร้างปัญญาให้ถูกต้องแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดแล้วนี่อย่างนี้สิถูกต้องแล้วนะอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนท่านให้กิจวัตรอย่างนี้ไม่ใช่ยอมไปกวาดให้ทำพระต้องทำเองวัดจะเป็นของใครวัดเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของส่วนรวมพระต้องเป็นผู้ปฏิบัติพระต้องเป็นผู้ทำอย่างนั้นแล้วมาสมัยพุทธกาลเนี่ยมีแม่ครัวมาหลายจำไว้มีแม่ครัวไหมไม่มีเลยนะแล้วคารวาสจะเข้าไปยุ่งกับพระก็ไม่ได้พระอยู่ตามลำพังแล้วเวลาเจ็บไปหวยป่วยไข้เนี่ยใครเป็นผู้ปฏิบัติท่านรัฐมนตรีรู้ไหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำเองเนี่ยเป็นผู้ทำเองเลยนะเป็นผู้ทำเองเลยพระภิกษุรูปหนึ่งอาพาธพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ได้ดูแลปล่อยตามยถากรรมเป็นโรคฝีดาษหน้าเกลียดเป็นฝีดาษออกมาน้ำเหลืองเต็มจีวรหมดน้ำเหลืองเต็มจีวรหมดเลยพุทธเจ้าเนื่องดูได้ไม่ได้เสด็จเองเลยเสด็จไปทำไมรู้ไหมเสด็จไปเจอพระอาพาธพระภิกษุอย่างนี้ไม่ได้ดูแลกันเลยใครจะเจ็บป่วยไว้ข้าข้าไม่รับรู้เลยท่านจึงสอนไว้ในวินัยปฏิบัติพระภิกษุไข้ได้บุญมากเราจึงสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยปฏิบัติพระภิกษุไข้ได้บุญมากเอาอยู่ยารักษาโรคถวายพระภิกษุไข้พระพุทธเจ้าจึงได้มาทำเองเป็นตัวอย่างสุภาพแก้จีวรออกต้มน้ำเองเลยพระองค์ต้มน้ำเองแล้วมีไอ้ลางไม้เขาจะสูบผ้าเอาผ้ามาแล้วก็เอาน้ำร้อนราดกำลังเดือดเอาน้ำเหลืองเอาไอ้พวกฝีออกน้ำเหลืองน้ำเหลืองที่ติดจีวรซักพระองค์ซักเองซักให้พระภิกษุซักให้สะอาดและรีดด้วยเอาไม้มาทับตากแดดให้สะอาดแล้วก็เช็ดตัวให้พระภิกษุช่วยน้ำร้อนเช็ดให้สะอาดเลยพอสะอาดดีแล้วน่ะเช็ดตัวแล้วก็จับนั่งห่มผ้าให้พระภิกษุอีกนี่พุทธเจ้าทรงทำเองแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาไหนเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอใครเจ็บก็ไปโรงพยาบาลข้าไม่รับรู้พุทธเจ้าทรงทำเองท่านบอกได้บุญมากปฏิบัติพระภิกษุค่ายเพราะพระภิกษุสมัยนั้นเป็นพระหลานนั้นเยอะได้บุญมากพระเดี๋ยวนี้บวช2วันน่ะสามวันศึกแล้วไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยเลยทำความสะอาดแล้วก็ห่มให้เสียเรียบร้อยห่มเรียบร้อยจะทำอะไรรู้ไหมแล้วทำอะไรพระพิยาทำอะไรต่อไปรู้ไหมสอนกรรมฐานเลยสบายอกสบายใจไม่เหนื่อยหนาตัวเข้าใจไหมเนี่ยไม่นอนจมอุจจาระปัสสาวะสะอาดกายสบายใจสะอาดใจเจริญสุขปราศจากทุกข์ได้จริงพระองค์ก็แสดงกรรมฐาน4สติปัฏฐาน4ให้พระอาพาธฟังพระอาพาธก็ได้รับทำไปด้วยเจริญกรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีท่านรัฐมนตรีจำไว้คนแก่คนเฒ่าสมัยโบราณเวลาป่วยเขานิมนต์พระมาต่อน้ำเงียบแบบนี้ต่อน้ำคือต่อขันห้าเป็นอารมณ์พระท่านก็มาสวดอเนกชาอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้น
ปัญจขันธารูปขันธ์โทขันธ์ห้ารูปนามเป็นอารมณ์คนป่วยเพราะได้ชาติก็ทำกรรมฐานสำเร็จหายโรคหายภัยได้เรียกว่าต่อนามท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไปสอนหน่อยจำหน่อยไปจำตอนไม่ดีแย่ตอนดีๆจำหน่อยได้ไหมคนที่จิตไม่ดีมันชอบจำที่ไม่ดีจำไว้แล้วที่ก่อนคนจิตดีมันจะชอบจำตอนดีคนจิตเร็วๆมันจะชอบจำของเร็วไปฟังแล้วเหมือนกันไหมไอ้คนเร็วๆชอบจำไอ้บาบาบอบอคนดีมีปัญญาจะจำของดีเสมอไปเข้าใจไหมเจ้าแม่ไปเข้าทรงที่ศูนย์เนี่ยคนใจดีจะจำของดีหมดจะมองคนในแง่ดีหมดจะไม่มองคนในแง่เสียคนที่ใจเร็วๆจะมองคนในแง่ร้ายแง่ดีจะไม่มองเพราะคนเรามันแตกต่างกันด้วยกฎแห่งกรรมดังที่กล่าวมาเข้าใจไหมเข้าใจต่อไปพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมต่อคนสมัยสบายใจจำไว้เลยคนที่มีทุกข์ร้อนเข้ามาวัดใจไม่สบายเข้ามาหาของดีไม่ค่อยได้ดีคนที่มาดีจะกลับไปดีมีปัญญาตั้งใจมารับธรรมะคนที่มันมีทุกข์เนี่ยมันจะมาแลกธรรมะเอาบุญมาแลกบุญเอาทุกข์มาให้พระบุญกับผีตีกับพระพระไม่รู้ภาษาก็เจริญพรเจริญพรถวายสังฆทานจะได้มีสุขเอาเงินมาถวายธรรมะมากๆก็มีสุขอยาทากับผีตีโยเวลาถวายมากก็ให้พรมากถวายน้อยให้พรน้อยแบบนี้เลยเหมือนเหมาะกันเลยกับสมัยยุคโลกาภิวัตน์น่าจะเอาโลกุตระธรรมมาแก้ไขปัญหาชีวิตจึงจะถูกต้องเข้าใจไหมเนี่ยน่าเสียดายโอกาสเวลาที่มีค่าสำหรับท่านทั้งหลาย ในเวลาการต่อมาเนี่ยได้ความออกมาอีกพุทธเจ้าทำอย่างเลยผลทายก็เอาแบบพุทธเจ้ามาคนแจกจำผิดจำผิดเวลาจะตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาเสื้อมาใส่ก็จะตายไปเลยควรจะอยู่วันพรุ่งนี้ตายวันนี้เลยเข้าใจยังไงเวลาแจกจะตายนะคนจะตายเอาเสื้อมาเสื้อมาจำผิดน่าจะจำตอนพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยมันเลอะเนินนะขี้เหือกขี้คายมันเนินนะแล้วแช่ สบายแล้วจะดีไหมจะดีไหมเนี่ยตอบมันสิฮะนี่ดีแล้วท่านให้ธรรมะคนที่กลุ้มใจอ่ะใจคอไม่สบายเนี่ยรับธรรมะไม่ค่อยได้แล้วก็เหืองเนินนะเนี่ยจะสบายใจไหมเนี่ยไม่จำไว้เลยท่านจึงบอกว่าพระภิกษุและป่วยไข้ขอให้ทุกองค์ช่วยดูแลหน่อยพระพุทธเจ้าทรงกระทำด้วยตนเองซักผ้าให้พระเองแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเลยเหรอแต่ไม่ใช่พระที่นี่พระที่นี่ดีก็ตายไปเนี่ยที่ว่าเนี่ยพระที่อื่นที่ไหนไม่รู้เราไม่ทราบที่นี่ดีที่สุดไม่ว่าของเราดีได้ยังไงล่ะของเราต้องดีเสมอแต่ดียังไงเราก็ไม่ทราบยังไม่ทราบบอหรอกเข้าใจไหมเนี่ยเลยคนจีนจำผิดจำไปว่าคนจะใกล้ตายรีบเอาเสื้อมาใส่เอาแหวนมาใส่จะได้เอาไปเข้าใจผิดเลยใส่ซะตายพอดีเลยเวลาไม่สบายให้เปลี่ยนผ้าผ่อนให้ใจสบายผ้ามันสกปรกพยายามซักซะผมเนี่ยก็ทำใจมันจะสบายจะได้ไม่เหม็นสาบอุจจาระปัสสาวะจะได้ล้างออกไปเขาจะใจดีจะได้ให้ทางธรรมได้ง่ายขึ้นต้องการตรงนี้เอาไปสอนหน่อยนะเดี๋ยวจะผ่าใครจะตายก็รีบถอดเสื้อผ้าเอาใส่ใหม่ตายหาพอดีนี่เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยมีใครพูดให้ฟังไหมจะได้จำไว้เนี่ยไอ้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะอย่างยาพระท่านเนี่ยน้ำเหลืองเต็มตัวถ้าท่านลุกไม่ไหวอุจจาระก็เต็ม
เราบ้างเขาบ้างลองคิดดูสิลองวาดภาพดูบ้างสิถ้าใครเอาผ้ามาให้เปลี่ยนอาบน้ำให้เราเนี่ยจะสบายไหมนี่พระเจ้าสอนตรงให้พระช่วยกันทุกรูปดูแลกันหน่อยได้ไหมไม่มีเลยเหรอเป็นฝีดาษท่านจึงมีอนุญาตเรื่องพระวินัยให้ผ้าปิดฝีให้ยาวเกินกำหนดนี้ได้ผ้าปิดฝีในพระวินัยบอกไว้ชัดเจนให้ยาวเท่านี้กี่คืบกี่คืบจะใหญ่มากไปมันก็จะเปลืองผ้าเล็กไปก็ไม่พอปิดฝีถ้าคนอ้วนหน่อยก็ลำบากก็ต้องเอามาชิมาปานกลางปฏิปทาปานกลางชัดเจนนี่เรื่องวินัยสอนชัดเลยพวกแจ๊กจำผิดเลยพอจะตายเตี๋ยจะตายแม่จะตายควรจะไหว้วันพรุ่งนี้นะหรือค่อยตายดื่มเสียหัวลงเลยโอ้กำเชียกำเชียป้อหอป้อป้อเลยชายจะตายเลยนึกว่าจะเอาเสื้อผ้าไปได้ไม่ใช่เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังจะได้ผ่านเข้าใจแน่นะเดี๋ยวจะไปพูดผิดนะแล้วสอนไปทันทีไปพูดซะต้องวาสอนไปต้องวาไปพูดต้องเส้นเลยเหรอนะเข้าใจไหมเนี่ยต้องพูดให้รู้เรื่องไปเลยไม่งั้นไม่ผ่านนะสอบตกนักศาสตร์ปายามาสมัยผู้จัดการทำเนี่ยไม่มีแม่ครัวเลยคารวะไม่มีปนกับพระเลยแม้แต่ผู้หญิงคนเดียววิธีการพระพุทธเจ้าให้ผลัดกันให้ผลัดกันนี่เรียนนี่ต้องเรียนพร้อมกันหมดเนี่ยขันธาธุระเรียนหมดเลยเนี่ยจบคำสอนแต่ไม่ได้จบพระไตรปิฎกเพราะตอนนั้นไม่มีพระไตรปิฎกยังไม่ได้สังคายนาเพราะพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เรียนจบหมดแล้วจบแล้วทำไงแยกวัดเรียนจบแล้วแยกวัดนี่วัดนี่คือคามวาสีวัดในเมืองวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติหรือวัดอะไรวัดปริยัติเรียกว่าคามวาสีให้เรียนเท่ากันหมดจบในการเท่ากันแล้วก็ไปสร้างวัดอีกวัดอยู่ในป่าเรียกว่าอารัญวาสีอารัญวาสีเรียกว่าวิปัสสนาธุระทำยังไงถึงจะมีข้าวฉันเพราะปฏิบัติเนี่ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากไม่พูดกับใครเลยไม่ต้องบิณฑบาตสองไม่ต้องกวาดสามไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนสี่จะไม่พูดกับใครทั้งหมดมาถึงได้ผลแล้วข้าวเอาไงฉันจารติกรตอบไม่มีจะเอาไงฉันจะบิณฑบาตก็นางไม้ดีหรือยังไงไม่ต้องบิณฑบาตเลยผู้ปฏิบัติจำไว้เลยเนี่ยเอาบวชเนรแล้วดูร้อนไปเที่ยวบิณฑบาตกันหัวแดงแดงใช้ได้เหรอที่ศูนย์อย่าทำปฏิบัติต้องปฏิบัติแค่อย่าไปเอาลูกเข้าไปบิณฑบาตตากแดดตากฝนเนี่ยฝนแก่นยังมีไหมยังมีไหมถ้าเฉพาะศูนย์อย่ามีนะใครเอาข้าวมาเลี้ยงเทวดาหรือไงตอบที่นติกรเทวดาเหรอแม่เหรอถูกเหมือนการเทวดาแต่ไม่อย่าเทวดาแบบอยู่ต้นไม้หรือบนสวรรค์เทวดาหิริโอตปะผู้มีหิริโอตปะจะมาให้คือใครเอาละพูดใช่ตรงเลยหมดเรื่องไปแหมอ้อมคล้องก็ตอบไม่ได้พระมีอยู่ร้อยองค์ไปเข้ากรรมฐาน20ไปเข้ากรรมฐาน20เหลือ80เข้า20แล้วนะและอีก20เหลือ60ยี่สิบไปบิณฑบาตเลี้ยงยี่สิบองค์นี่ไปบิณฑบาตเลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงให้อิ่มแล้วยี่สิบเหลือ40ดูแลกิจวัตรของพระภิกษุผู้ปฏิบัติออกมาไม่ได้เลยไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระเลยทั้งห้ามพูดและห้ามจดหนังสือห้ามเขียนเลยทั้งหมด
ปฏิบัติอย่างเดียวเหลือ40เนี่ยอีก40เนี่ยดูแลหมดดูแลทั้งหมดทั้งอาหารสัปปายะทั้งบุคลากรสัปปายะเป็นตัวบุคลากรด้วยพระนี่และเป็นตัวธรรมะสัปปายะสอนด้วยและพวกนี้ออกมามารวมนี่ออกเป็นฉบับคนที่ยังไม่เข้ามาเวียนกันอย่างเนี้ยสบายมากฉันเวลาเดียวไม่สองเวลาแล้วก็40รูปเนี่ยไปหาน้ำปานะมาเป็นบุคลากรในตัวน้ำปานะหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่มาสมัยโน้นมาเลี้ยงเนี่ยเอามาเลี้ยงเข้าใจไหมไม่ขัดข้องเลยนาข้าวหมด100องค์100องค์เสร็จแล้วเรียนต่อภาค2เรียนต่อเรียนต่อเสร็จแล้วก็เข้าอย่างนี้จนญาณวิถีเข้ามาสู่ภาวะเรียกว่าญาณที่6ทันทีไม่ต้องมีบุคลากรภายนอกไม่ต้องมีญาติโยมมาปนแม้แต่คนมาสมัยผู้จัดการอยู่ในปางป่าจำไว้ไม่มีโยมผู้หญิงเลยพระเนี่ยบิณฑบาตมาเลี้ยงและผู้ปฏิบัติไม่ต้องออกมายุ่งไม่ต้องออกมากวาดถ้ายุคใหม่สมัยนี้จะเข้าปฏิบัติแก่อารมณ์ไม่ต้องกวาดวัดไม่ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องบิณฑบาตด้วยแต่ปฏิโมกข์ต้องลงสำหรับเก็บอารมณ์ต้องมีครูสอนอารมณ์เนี่ยไม่ใช่มานั่งเอาเองไม่มีครูสอนนะนั่งเอาเองไม่มีครูสอนเนี่ย